ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซาฟารีนะคะวันนี้เราก็มาเที่ยวที่ซาฟารีเวิร์กันนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เที่ยวกันนานมากเลยเนาะเธอเนาะน่าจะประมาณ3เดือนได้ใช่ไหม3เดือนได้หลังจากที่อะไรนะการมาซาฟารีใช่ก็3เดือนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนในซาฟารีเวิร์กบ้างนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะตามไปดูว่าที่เที่ยวซาฟารีเวิร์กมีอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราก่อนนะคะแล้ววันนี้เราก็ไปกันเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ในส่วนของมารีนพาร์คนะคะซาฟารีเวิร์กจะมีมารีนพาร์คกับซาฟารีพาร์คนะคะเราไปซาฟารีพาร์คมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้อินคลิปให้ดูนะคะว่าซาฟารีพาร์คเนี่ยเราไปทำอะไรกันนะคะไปรอบไปรอบนะคะนี่ดูน้องมาลายด้วยน้องอ้วนมากจุงปุ๊กมากๆเลยดูสิมีน้องตัวเล็กด้วยปุ๋ยตั้งแต่เด็กอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะเด็กแบบเด็กตัวเปี๊ยกเลยตอนนี้เราอยู่ไหนไหนอ่ะอยู่นี่ยูทีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรเชียร์เฮ้ยอันนี้กี่โมงแล้วอ่ะนี่กี่โมงแล้ว11โมงโอ้ยงั้นไปไหนกันดีอ่ะนี่งั้นเราก็ไปด้านนี้ไหมเดี๋ยวนี้มีแมวแมวน้ำอ่ะโอเคโอเคไป let's goสระราชมจระเข้เล็กมากไปฮะนอนอยากถ่ายไหมนอนแหละน้องร้อยแหละเขาให้ถ่ายได้กี่โมงครับเที่ยงคืนเท่าไหร่นะเที่ยงคืนค่ะแล้วเราจะไปไหนคะเราจะไปเราจะไปไหนไปทางไหนทัวร์ทัวร์นี่ไงตรงนี้ไงคะนี่ไงเราไปด้านนี้เราจะไปเจอเสือดาวด้วยนะคะสลายีราฟนะคะเราจะไปเลี้ยงยีราฟกันนะคะก็ยีราฟก็คือยีราฟที่อยู่ในส่วนของซาฟารีพาร์คที่เมื่อกี้เราไปดูกันนะคะไปค่ะว่ามีตังก็ขอตังค์ยีราฟกระเป๋าดูอะไรดูยีราฟเหรอช่วงนี้นะคะขอเชิญได้ไปที่ลูกค้าที่เลี้ยงอาหารยีราฟค่ะที่ทานแล้วสามารถเลี้ยวขวาลงไปได้ยีราฟได้นะคะสามารถรอน้องยีราฟยีราฟจะหอมแก้มจะหอมแก้มกันเหรออุ๊ยเอาแล้วนะอุ๊ยมันหายใจอ่ะมันหายใจใจอ่ะว่าเดี๋ยวเขาให้ว่ามันหายใจใจอ่ะจะไปดูโชว์ช้างกันนะคะไปค่ะเฮ้ยแมนไปดูโชว์ช้างกันนี่เลยไปดูโชว์ช้างกัน
าวกับตอนกลางวันนะคะเราสั่งเบอร์เกอร์ไปนะเราก็สัตว์กันไปหมดแล้วนะคะโอ้หิวมากแล้วก็จะสั่งข้าวในคาเฟ่น่ารักมากดูสิข้าวเป็นหน้าสิงโตเป็นข้าวผัดน่ารักมากเลยเห็นไหมนี่ลูกตานี่ปากนี่น่ารักมันขนน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะให้มิกชิมนะคะเพราะเราอิ่มแล้วเอามาเลยเหรอก็คือไม่ชิมไม่ชิมค่ะกินออโต้งานเราตักให้นะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างNice. จริงๆมีไอติมด้วยนะแต่ว่าช็อกโกแลตลาวาจริงเหรอนี่คือใช่นี่คือช็อกโกแลตลาวามันจริงมันมีไอติมนะเขาไปแช่เย็นให้อยู่นะคะเพราะว่ายังกินข้าวไม่หมดเดี๋ยวพออากาศมันร้อนเราก็เลยใส่ไอติมไว้นะคะเดี๋ยวพอเรากินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราลองชิมไอติมกันนะคะเราก็มาดูปลาโลมานะคะตรงนี้แล้วก็แบบครึ่งเขาเริ่มแสดงวันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยน่าจะเป็นเพราะวันหยุดยาวตอนนี้เราก็มาดูโชว์สิงโตทะเลนะคะโชว์นี้ก็จะเป็นโชว์สุดท้ายสำหรับวันนี้ที่เราจะมาดูกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวที่ซาฟารีเวิลด์ก็อย่าลืมมาที่นี่กันได้นะคะเพราะว่ามีโชว์เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่ไฮไลท์ที่นี่ก็คือมีจิงโจ้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปจิงโจ้กันนะคะเป็นคาเฟ่ใช่ไหมมันเป็นคล้ายๆแคมป์ให้เราเข้าไปถ่ายรูปเล่นได้เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทิ้งภาพที่เราไปเที่ยวจิงโจ้ให้ดูกันอีกทีนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแต่ว่าคนที่จะเข้าไปถ่ายรูปกับจิงโจ้ได้ต้องซื้อของที่ระลึกตรงนี้นะคะแล้วก็มีให้อาหารจิงโจ้นะคะแต่ว่าคนที่จะกอดจิงโจ้ให้มาแล้วเท่าไหร่ไม้ละร้อยค่ะแต่ว่าเราจะเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ตั๋วได้แล้วเราไปกันค่ะใบหนึ่งได้สองคนอ่ะค่ะเย้เย้ไปค่ะขอตั๋วด้วยนะคะอุ้มจิงโจ้แบบนี้ได้นะคะก็ต้องซื้อของซูเวเนียร์ที่นี่นะคะก็เหมือนเป็นการค่าเข้าเนาะนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นได้เลยนะคะเขามีพร็อพแบบเป็นแคมปิ้งให้ด้วยนะดูสีน่ารักมากเลยเอาละค่ะก็จบกับทริปซาฟารีเวิลด์ของเราแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาถ่ายรูปกับจิงโจ้ในนี้ก็ได้นี่นะคะก็มาที่ซาฟารีเวิลด์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย